เจริญสุขญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมบรรยายธรรมในสถานที่นี้ซึ่งญาติโยมก็ตั้งใจที่จะฟังธรรมปฏิบัติธรรมของโรงพยาบาลเรื่องการปฏิบัติธรรมที่เราเริ่มต้นจากการทำความดีให้กับตนเองการทำความดีให้ตัวเองนั้นไม่ได้ทำยากอะไรเป็นการเริ่มต้นจากการมารู้จักธรรมะที่ตัวเราคือพุทธเจ้าท่านพิจารณามองเห็นว่าบุคคลเราที่ไม่รู้ค่าของธรรมะคือคนที่ไม่รู้จักค่าของตัวเองแต่ความพุทธเจ้าท่านยกย่องว่ามนุษย์มีความประเสริฐกว่าสัตว์อื่นมีความประเสริฐทุกอย่างทั้งกายทั้งใจชื่อว่าสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับมนุษย์มนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายนี้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐจึงเรียกว่ามนุษย์มนุษย์นี้สามารถที่จะสวมวิญญาณได้หลายรูปแบบวิญญาณอันเริ่มต้นก็มนุษย์ตัวเป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์เรียกว่ามนุษย์ที่ตัวเป็นมนุษย์ใจก็มีศีล5ประจำใจก็มีความจริงใจมีสัจจะเรียกว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์แล้วก็เรื่อยขึ้นไปจนถึงตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีภาวนาใจมีศีล5ใจมีการให้ทานแล้วก็รักษาศีลปฏิบัติธรรมก็เป็นเทวดาตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาแล้วก็มนุษย์ที่ประเสริฐยิ่งขึ้นไปก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ว่าใจทำสมาธิเกิดปฐมฌานก็ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพรหมแล้วก็มนุษย์อีกประเสริฐที่สุดก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีมรรคผลมีโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์เรียกว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพระอริยะบุคคลประเภทจำพวกนี้คือมนุษย์ที่ประเสริฐที่เกิดมาแล้วมาสร้างบารมีไปสู่เบื้องสูงและมนุษย์จำพวกหนึ่งที่ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจคิดต่ำๆใจคิดเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นชอบฆ่าสัตว์ชอบกินเลือดกินข้าวกินเหล้ากินยาแล้วก็ชอบผิดศีลตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นยักษ์มีความโกรธเป็นอารมณ์มีความพยาบาทเป็นอารมณ์มีความอิจฉาริษยาเป็นอารมณ์แล้วก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีความโลภมีความโลภเป็นอารมณ์มีความโกรธเป็นอารมณ์มีความหลงเป็นอารมณ์เขาเรียกว่าตัวเป็นมนุษย์แต่ใจต่ำบางทีตัวมนุษย์ก็ใจหมกมุ่นคิดจะเบียดเบียนคนอื่นมาเป็นของตนตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเดรัจฉานมนุษย์จำพวกนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากลับไปเกิดอยู่ในสภาพในทางต่ำแล้วก็ไม่มีทางที่จะพัฒนาตัวเองให้ขึ้นสูงได้เพราะมายึดว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ค่อยยึดถือธรรมะคือมีความประมาทนึกว่าเราได้มาเกิดเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็ลืมความแก่เจ็บตายไม่ได้นึกถึงความดีที่จะมาช่วยตัวเองว่าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยบุญกุศลเก่าพามาเกิดวาสนาดีบารมีส่งมาแต่ว่ามนุษย์ที่มีใจประเสริฐดังที่บอกว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์คิดพัฒนาตัวเองพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามปฏิบัติธรรมรักใคร่ในความดีพวกนี้
ไม่ชอบคนที่ทำบาปชอบใฝ่หากุศลใฝ่หาทางบุญกุศลชอบให้ทานชอบรักษาศีลอยู่เนืองๆชอบเจริญภาวนามนุษย์จำพวกนี้ในที่พ้นจากทุกข์ได้ที่ไปสุคติได้เพราะพัฒนาจิตใจตัวเองให้สูงกว่ามนุษย์ธรรมดาถ้าแค่เอากินเอาเดินเอานั่งเอานอนมียศมีตำแหน่งมีเงินเดือนก็เรียกว่ามนุษย์ธรรมดาไม่ได้พัฒนาจิตตัวเองการปฏิบัตินี่เราต้องเข้าหาส่วนจริงที่มีอยู่ในตัวเราธรรมะคำสอนพุทธเจ้าท่านบอกให้ระลึกรู้เรื่องธรรมะที่ใจเราท่านบอกว่าให้กินความรู้สึกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจิตบอกให้กินส่วนหนึ่งของจิตที่เป็นความรู้สึกที่เราสามารถที่จะต้อนอารมณ์ต่างๆให้มันหยุดนิ่งได้ให้ไปอยู่ที่จิตดวงเดียวคนเราเมื่อเข้าใจจิตตนเองเลยก็เข้าใจเหตุเข้าใจผลว่าอะไรที่มันเกิดจากใจเราสิ่งที่มันปรุงแต่งทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ทารกเขาว่าทุกข์ที่ว่าร้อนที่ว่าวุ่นวายที่ว่ามันลำบากที่ว่ามันหนักหนานั้นมันบอกว่าเราไม่รู้จักสภาพความจริงของเขาเองถ้ารู้จักจิตดวงเดิมแล้วหรือรู้จักจิตที่คิดนึกปรุงแต่งแล้วท่านบอกว่านั่นแหละคือการหยุดยั้งคือการทำจิตตนเองให้สว่างให้ตื่นขึ้นมาได้ซึ่งเป็นการแก้ทุกข์โดยตรงเหมือนกับหมอที่พยายามค้นหาสมุฏฐานของโรคจนพบถึงมันจะลึกอยู่ภายในร่างกายของคนไข้แต่หมอก็มีกลไกต่างๆซึ่งเป็นเครื่องทดสอบตั้งแต่วัดที่ประจรตั้งแต่กรวดอุจจาระปัสสาวะกรวดทางปากทางตากรวดทางเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆเอ็กซเรย์ต่างๆจนสามารถวิจารณ์หรือวิจัยโรคนั้นออกมาได้ในรูปที่ว่ามีโรคอะไรภายในเพราะหมอสามารถเรียนสมุฏฐานของโรคมาก่อนแต่ว่าอันนั้นเป็นส่วนง่ายของหมอที่ศึกษามาแต่มันส่วนยากของสำหรับคนที่ไม่ได้ศึกษาแต่ว่าส่วนจิตนี้ก็เช่นเดียวกันมันยากสำหรับคนที่ไม่เคยปฏิบัติเหมือนอย่างที่อาตมาบรรยายเนี่ยมันยากสำหรับโยมที่ไม่เคยฝึกคือไม่เข้าใจว่าพระมาพูดอะไรเรื่องจิตเรื่องใจพูดอะไรเรื่องสมุฏฐานของทุกข์สมุฏฐานของจิตแต่มันง่ายสำหรับบุคคลที่กำลังปฏิบัติบุคคลที่ปฏิบัติแล้วที่กำลังเดินทางเพื่อหาทางดับทุกข์ในใจของเราบุคคลที่เห็นว่าความโกรธเป็นทุกข์บุคคลที่เห็นความโกรธเป็นทุกข์ความโลภเป็นทุกข์ความวุ่นวายเป็นทุกข์บุคคลนั้นคือนักปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ได้ภาวนานะโยมมันจะไม่รู้จักใจตัวเองไม่จะรู้จักจิตตัวเองเพราะเราสติไม่พอเราเอาจิตใจของเราไปจดจ่ออยู่กับการงานทางบ้านทางเรือนไปอยู่กับสังคมภายนอกหมดเราไม่เคยมาใช้สติปัญญาในเฝ้าดูจิตของเราแต่ถ้าเรารู้จักสภาพจิตใจของเราแล้วนั่นเหมือนเราได้มีของดีในตัวเราที่เราสามารถที่จะยืนยิ้มได้เลยว่าเราได้ธรรมะที่เป็นเครื่องสกัดกั้นบาปเป็นเครื่องสกัดกั้นทุกข์ที่เรารู้เท่าทันจิตตัวเองความคิดนึกเนี่ยไม่มีตัวไม่มีตนแต่มันมีอิทธิพลใหญ่ที่ทำให้คนเราเนี่ยเดือดร้อนทุกวันนี้พอคนเราไม่เรียนรู้เรื่องนี้นะจึงแก้ทุกข์ไม่ตกที่ว่ารักเป็นทุกข์โกรธเป็นทุกข์โลภเป็นทุกข์วุ่นวายใจนี่เพราะว่าเราไม่เข้าใจตัวเองเราพิจารณาจิตของเราไม่เห็นเพราะมันละเอียดอ่อนมากต้องใช้ปัญญาที่อาตมาพูดมานี้ก็พูดให้นักปฏิบัติฟังถ้าโยมยังปฏิบัติไม่ถึงก็แสดงว่าโยมก็ต้องเหมือนก็ปีนต้นไม้ฟังนั่นเอง
ขึ้นไปยอดคือมันสูงเหลือเกินแต่ความเป็นจริงมันไม่สูงอะไรนะโยมจิตใจของเราเนี่ยเราลองนั่งดูสิภาวนาดูว่ามันวันนึงเนี่ยมันคิดอะไรช่วงขณะที่โยมมานั่งฟังธรรมเนี่ยจิตมันอยู่ที่ไหนขณะนี้โยมเอาจิตไปไว้ที่ไหนอยู่กับการฟังหรืออยู่กับการคิดนึกหรืออยู่กับการงานหรืออยู่กับภายนอกหรือว่าจิตใจโยมอยู่กับพระหรืออยู่กับธรรมะหรืออยู่กับความวางเฉยถ้าเราเป็นนักภาวนาเราก็จะรู้ว่าอ๋อขณะนี้จิตเราอยู่ตรงนั้นขณะนี้จิตของเราอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าจิตที่รู้จิตตัวเองก็คือสติเข้าไปควบคุมท่านบอกว่านั่นแหละจิตที่สว่างรู้ใจตัวเองเขาบอกว่าจิตที่มืดมนจิตที่ยังแก้ทุกข์ไม่ตกเวลาอยากร้องไห้ก็ร้องเวลาอยากโกรธก็โกรธเวลาเกลียดรักชังก็เกิดขึ้นทันทีโดยที่ไม่รู้ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรแต่คนที่สามารถปฏิบัติดูใจตัวเองได้ดูจิตตัวเองเห็นนั้นมันรู้สมุฏฐานว่าทำไมจึงร้องไห้ทำไมจึงดีใจทำไมจึงโกรธวูบขึ้นมาเพียงชั่ววูบเดียวคนธรรมดาก็ไม่รู้ทันแต่พอได้ปฏิบัติธรรมะนี่มารู้ทันทีเลยว่าอะไรที่มันเกิดกับใจของเรามันต้องมีเหตุที่เกิดขึ้นนะมันต้องมีสมุฏฐานมีเหตุถึงทำให้ปรุงแต่งถ้าเราละความปรุงแต่งตัวนั้นจะได้ว่าเขาว่าหรือเขาพูดหรือเขาแสดงอาการไม่ดีกับเราพอเรารู้จักสมุเหตุสมุฐานตรงนั้นเราจะรู้จิตเราทันทีแล้วก็จะละดับเย็นได้เลยวางเฉยได้เข้าใจไหมโยมใครไม่เข้าใจเรื่องนี้บ้างยกมือที่โยมโยมใครไม่เข้าใจเรื่องนี้ไม่เข้าใจเรื่องที่อาตมาพูดในเรื่องจิตนี่ยกมือสิจะอธิบายให้เข้าใจยกมือที่โยมไม่ต้องอายจะได้รู้ว่าโยมเรียนไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวธรรมามาสอนอนุบาลแย่เลยเอาวิทยาลัยมาสอนอนุบาลไปสอนฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเขาหลับเข้าใจไหมโยมใครไม่เข้าใจยกมือสิข้างหลังแสดงว่าเข้าใจทุกคนได้ไหมคนรู้จักโกรธตัวเองคนนั้นรู้จักธรรมะใครรู้จักไหมยอมยกมือขึ้นสิยกไหมยกก็สิอ่ะใครเคยเห็นความโกรธตัวเองบ้างอ่ะยกมือสิอ่ะยกไม่อายสิอ่ะยกนักเรียนเอ๊ะไม่หมดเนี่ยยังไม่เห็นเลยเนี่ยที่มายกเนี่ยฮะยังไม่เห็นเหรอโยมเห็นแล้วแล้วเห็นความโลภไหมเห็นไหมโลภดีไหมวุ่นวายไหมอะไรที่มันหนักอยู่ในใจรู้ไหมให้โยมตัวโกรธหรือตัวโลภหรือตัวหลงนะตัวไหนที่มันหนักที่เราทุกวันนะโยมรู้จักมันไหมโยมเคยเฝ้าดูมันได้ยังโยมเดินยืนนั่งนอนคอยดูใจตัวเองมันมีอาการอย่างไรเนี่ยแล้วจะสนุกนะจะไม่ทุกข์ถ้าเรารู้จิตตัวเองแล้วมันจะเป็นนักธรรมะที่ทุกข์น้อยลงเราต้องพยายามเข้าหานะโยมเหมือนหมอนั่นแหละหมอนี่ต้องเก่งด้วยการพิสูจน์หาเหตุของโรคให้ได้หมอจึงจะเป็นหมอที่มีความรู้ความสามารถนักปฏิบัติจะควบคุมจิตตัวเองให้ดีต้องเข้าหาสมุฏฐานที่มันเกิดว่าอะไรมันเป็นตัวกิเลสหนักอยู่ในสันดานของเราเนี่ยเราชอบอะไรเนี่ยชอบโกรธหรือชอบโลภเราไปปกปิดมันไม่ได้นะมันเกิดขึ้นรู้สึกกับตัวเองนะใครไม่รู้ตัวเราก็รู้ใช่ไหมมันปรากฏในใจแล้วใครจะแก้เราอันนี้ในพุทธเจ้าท่านสอนศาสนาพุทธมาเนี่ย
ที่ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยท่านมาสอนตรงจิตนี่เองท่านไม่รู้จักจิตแท้จิตที่เอาสติเข้าไปควบคุมจิตที่สามารถฝึกให้เกิดสมาธิจิตที่สามารถมีปัญญาตัดอารมณ์ตัวเองได้อันนั้นน่ะคือการสอนของพุทธเจ้าซึ่งเป็นอุบายต้องอะไรเรียกว่าอุบายทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์มารวมกันเรียกว่าพระวินัยส่วนหนึ่งก็อุบายเพื่อให้พระได้มีสติให้มีพระวินัยมีศีลเพื่อเป็นการให้คนคฤหัสถ์เป็นพระเนี่ยมีสติควบคุมจิตตัวเองแต่ด้านศีลเนี่ยต้องการให้คนมีจิตเดียวอุตส่าห์เอาล้อมาต้อง227ตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีล10 207เพื่อจะล้อมจิตคนให้อยู่ให้ไม่ปรุงแต่งอะไรมากให้มีสติพระสูตรอีก 20,000 แล้วก็เอามาล้อมอุบายล้อมจิตของคนอีกเอาพระอภิธรรมมาอีกรวมแล้วเรียกว่าสามตะกร้าหรือสามตะกระบุงเพื่อจะเป็นอุบายเอาไปเป็นเครื่องให้จิตของเราเนี่ยได้รู้อันเดียวกันแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะโยมนะเราก็ไม่รู้จะไปทำตรงไหนให้มันถูกต้องพุทโธก็ไปรู้ตรงจิตนี่นะโยมหนอก็ไปรู้ตรงจิตนี่เนี่ยสัมมาอรหังก็ไปรู้ตรงจิตเนี่ยรูปนามก็ไปรู้ตรงจิตเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เห็นว่าจิตมันเปลี่ยนอย่างไรโกรธอย่างไรโลภอย่างไรคิดนึกอะไรบุญบาปไม่รู้จักจิตเป็นดวงเดียวได้ก็เรียกว่าภาวนาไม่ตรงจุดถ้าเป็นหมอก็หาว่าหาโรคไม่พบโรคมันมีอยู่ในกายแต่ไม่รู้มันเกิดตรงไหนพอเรารู้จักว่าอ๋อนี่สมุฏฐานของทุกข์ทั้งปวงที่เราจะหาทางดับได้ก็คือรู้จิตตัวเองควบคุมใจตัวเองได้แล้วไม่มีอะไรชั่วเลยมีแต่เรื่องดีจึงว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยมีโอกาสดีมากที่โยมมาแสวงบุญบารมีของเราไว้ก่อนพยายามบำเพ็ญภาวนาของเราให้มากขึ้นปฏิบัติให้มันรู้เรื่องธรรมะอย่าให้มันไกลศาสนาอย่าให้มันไกลธรรมะเพียรทำบ่อยๆเอาจิตใจของเราให้มีศรัทธาสนใจให้มากขึ้นพอเรารู้เรื่องใจของเราแล้วไม่มีอะไรเลยจิตดวงนี้เราสามารถพัฒนาไปได้ทุกอย่างเลยเด็กๆแม่ก็นักกรรมฐานพ่อก็นักกรรมฐานสอนให้ลูกทำจิตให้ว่างเพื่อสอนให้ลูกทำจิตให้ว่างบอกเวลาเรียนก็ทำให้ว่างเวลาครูสอนก็ทำให้ว่างสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้โยมทำจิตให้ว่างอยู่บ้านก็ภาวนาทุกวันพ่อก็ภาวนาแม่ก็ภาวนาครูอธิบายในห้องนั้นเข้าใจคนเดียวพอครูอธิบายในจิตมันรับรู้หมดเกลี้ยงเลยเพราะจิตมันไม่ปรุงแต่งอะไรโยมพอฟังด้วยจิตว่างจิตมันรับรู้มาเลยพอครูอธิบายจบมันโน้ตไปหมดเลยเวลาอ่านหนังสือนี่จะสอบนี่มันจะดูตรงไหนเด็กคนนั้นรู้ว่าตรงนั้นจะออกดูตรงนั้นไหนก็ออกจริงๆธรรมะนี่มันเป็นญาณล่วงหน้าเลยแล้วก็บอกว่าออกตรงที่ตัวเองดูหมดเลยแล้วกลางคืนเนี่ยเหมือนนอนฝันเห็นว่าอาจารย์นุ่งผ้าสีนั้นใส่เสื้อสีนี้และอธิบายอย่างนั้นอย่างนั้นพอรุ่งขึ้นไปดูไปเรียนหนังสือเหมือนกันหมดเลยบอกแปลกจังธรรมะนี่สมาธิเกิดได้แต่ว่าเด็กยังไม่เข้าใจนะว่าอะไรคืออะไรแต่บอกว่าได้ผลเหลือเกินพอไปเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจารย์อธิบายครั้งเดียวจำได้หมดแล้วก็ตอบอาจารย์ได้อาจารย์บอกนี่หนูเรียนไว้ตั้งเมื่อไหร่บอกหนูไม่เรียนบอกมีอะไรอย่างนั้นบอกหนูทำจิตให้ว่างแล้วก็ฟังอาจารย์อธิบายพออาจารย์ทำเลขผิดเด็กทั้งห้องไม่เข้าใจเด็กคนนี้ทักได้เรามีเลขาดีสักคนหนึ่งแล้วเรื่องจิตโยม
พอแก้จิตของเราจะได้แล้วไม่มีอะไรหรอกไอ้ที่เรามันวุ่นวายใจที่มันไม่สงบที่ไม่มีความปรุงแต่งต่างๆมากมายนี่มันเรื่องแก้จิตตัวเองไม่ตกเองยังหัดทำจิตเป็นดวงเดียวไม่ได้เนี่ยเราพยายามลองทำนะโยมนะเอาสติก็ไปรู้ใจตัวเองไปรู้ความคิดความนึกว่าขณะกินขณะเดินขณะนั่งขณะนอนในจิตของเรามันคิดนึกอะไรแล้วก็จับมันให้ได้ไล่มันให้ทันพอรู้มากนะเข้ามันรู้ทำคำสอนพุทธเจ้าโดยที่ไม่ต้องไปอ่านที่ไหนเลยนะพอเข้าใจไหมโยมเข้าใจไหมโยมวันนี้ไม่คุยเรื่องสนุกอะไรหรอกนะอยากให้โยมรู้เรื่องจิตใจของเราเราจะได้เอาไปใช้เอาไปปฏิบัติเอาไปควบคุมตัวเองแล้วเราจะได้รู้ธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะได้ไม่เบื่อหน่ายในการทำบุญกุศลคนรู้ใจตัวเองแล้วอยากทำบุญนะโยมนะเมื่อสมัยก่อนที่อาตมาไปนั่งกรรมฐานตอนนั้นอาตมาเนี่ยทำอะไรก็นึกว่าไปไหว้วัตถุแล้วได้บุญอาตมาเคยไปแสวงบุญข้างนอกหมดเลยไปแสวงบุญข้างนอกหมดเลยพอไปนั่งสมาธิ3เดือนพอไปนั่งกรรมฐานอยู่ที่ประชา3เดือนพอไปรู้เรื่องใจตัวเองว่ามันบุญบาปสวรรค์นรกอยู่ที่ใจมันอยากนั่งสมาธิอย่างเดียวมารู้ว่าสมาธิเท่านั้นที่เป็นทางไปสวรรค์นิพพานได้แล้วก็เลยรู้ไอ้สิ่งพวกนั้นเป็นอุบายให้ใจของเราดีเท่านั้นเองโลคนเราที่จะไปถูกต้องพุทธศาสนานี่นอกจากพวกนักกรรมฐานเท่านั้นเองถ้าไม่ใช่พวกกรรมฐานนี่ไม่เข้าใกล้เลยยังทำบุญไม่ถึงบุญเลยยังรักษาศีลไม่ถูกต้องเลยยังทำสมาธิไม่ถึงบุญเลยพอมานั่งกรรมฐานแล้วมันมารู้ว่าบุญบาปมันอยู่ที่ใจก็เลยเกิดศรัทธาว่าอ๋อทำบุญนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วที่ให้ที่พุทธเจ้าท่านให้พระถือศีล227นั้นท่านต้องการให้ภิกษุในทำใจสูงสุดจึงไม่ต้องตักบาตรเย็นต้องบาตรเช้ามันโยมพอนั่งสมาธิแล้วนั่นน่ะยอดบุญเลยอะไรๆมันมารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวหมดเลยที่ตอนยังไม่นั่งสมาธินี่เราไปนึกบุญข้างนอกมาเลยโยมคิดจะทำบุญใหญ่บุญโตข้างนอกหมดสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารทอดกฐินพระป่าจะไปไหว้พระองค์โตๆแล้วได้บุญมากคิดอย่างนั้นหมดเลยแต่พอมาเข้าสติปัฏฐาน4นี่มันอ๋อบุญอยู่ตรงสติปัฏฐาน4นี่เองอันนี้โยมจำไว้นะบุญอยู่ตรงที่เราควบคุมตัวเองนี่เองที่ว่าเดินภาวนาตอนนั้นอาจารย์สอนนะเดินให้เคลื่อนไหวค่อยๆช้าๆภาวนาขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอธรรมดาธรรมาก็ปฏิบัติพุทโธอาจารย์สอนสติปัฏฐาน4ยกก้าวไปวางลงจะหยิบอะไรก็ค่อยๆดึงเข้ามาเคลื่อนออกไปค่อยรู้ฉันอาหารก็ฉันมีสตินอนก็นอนมีสตินั่งก็นั่งมีสติเอาจิตสั่งกายก่อนจึงทำถ้าจิตไม่สั่งก็ไม่ทำเวลาจะเดินเนี่ยต้องกำหนดทุกก้าวเลยพอขาขวาจะยกขึ้นมาก็สั่งให้ยกก้าวไปก็รู้วางลงก็รู้พอวางเสร็จแล้วก็สั่งให้สาวท้ายยกขึ้นก้าวไปวางลงแล้วก็เหลือบตาให้ไปมองไกลมองแค่สี่ศอกแล้วก็ภาวนาทุกก้าวพอเผลอก็ตั้งสติใหม่เผลอก็หลงหนอลืมหนอตั้งสติใหม่จิตนี่ไม่ให้ไปคิดถึงใครคิดแต่ถึงการเดินการยืนเวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถก็ให้กำหนดว่ามันเป็นทุกข์ทนไม่ได้จึงเปลี่ยนเดินมากๆพอมันเปลี่ยนอิริยาบถจะนั่งก็เดินนานเป็นทุกข์ก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็ค่อยมานั่งพอนั่งจะเปลี่ยนก็รู้ว่านั่งเนี่ยทนไม่ไหวและเป็นทุกข์จึงค่อยยืนหรือว่านอนนานเนี่ยจะเปลี่ยนอิริยาบถจะลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่านอนเนี่ยเป็นทุกข์ทุกข์ทนไม่ได้แล้วจึงค่อยลุกนั่งโอ้เราไม่รู้จะต้อง20กว่าปี
พอมารู้เรื่องนี้อ๋อคนเราไม่เห็นทุกข์ตัวเองเนาะใจมันออกข้างนอกหมดเลยพอมารู้ว่าเดินอย่างไรนั่งอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรแล้วก็รู้คิดนึกอีกด้วยใจนี่มันคิดไปถึงใครดึงกลับมาไว้ที่ใจใจมันบินไปอีกแล้วมันเที่ยวท้องอยู่ที่ไหนพอทำสติมากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่าสติปัฏฐาน4แล้วก็เลยเป็นมหาสติปัฏฐาน4ก็เลยรู้การกินการเดินการนั่งการนอนการถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็รู้จิตที่ตัวเดียวตอนนี้พอรู้ใจตัวเดียวก็คุมได้หมดเลยก็สุขทุกข์อยู่ตรงนี้เองหรอกเหรอบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ตรงจิตนี่หรอกเหรอแต่ที่จริงอาตมาปฏิบัติ3เดือนแต่ที่จริงเข้าใจตรงนี้ไม่ถึง3เดือนหรอกแล้วก็อยู่ถึง3ปีอาตมาไม่คุยกับใครถึง3ปีเพลินสบายจริงๆลืมเลยใครมาหาอาตมานี่เราก็หลบเข้ากุฏิเลยไม่คุยด้วยถ้าคุยกับคนแล้วมันเกิดอารมณ์มันนึกอ๋อชีวิตที่อยู่คนเดียวเนี่ยสุขจริงๆแต่เราก็อยู่คนเดียวได้ไม่นานเพราะคนเราเกิดมามันก็มีสังคมเป็นเครื่องแวดล้อมอยู่ถึงว่าการที่เราปล่อยจิตของเราไม่ได้ควบคุมมา20กว่าปีพอมารู้แล้วอ๋อทางดับทุกข์มันตรงนี้เองที่เราดิ้นรนขวนขวายอยากจะหาความสุขเนี่ยแต่เราไม่เท่าทันจิตของมันเองจิตมันปรุงแต่งพาไปโน่นพาไปนี่เราไม่เคยรู้มันเท่าทันมันจริงๆพอมารู้แล้วไม่ต้องไปไหนอยู่เป็นที่ก็เป็นสุขอยู่กับความตายคนที่มีสมบัติมากๆมีอะไรมากๆมีลูกมีหลานมากเนี่ยมันกลัวตายกลัวจะพลัดพรากจากของรักมันเสียดายมากเนี่ยอาตมาเคยฝึกมาเริ่มต้นนี่บอกพื้นฐานให้โยมฟังว่าวิธีทางดับทุกข์ที่เราได้ศึกษามากับครูบาอาจารย์มันอย่างนี้อีตอนที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติได้มารู้ใจตัวเองนี่มันก็ปล่อยจิตไปเหมือนคนธรรมดาไม่ได้ควบคุมอะไรมาเลยคิดจะไปไหนก็ไปมันจะปรุงแต่งอะไรก็ปล่อยมันไม่เคยควบคุมเลยมันก็ไปเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยเนี่ยเจอกับความวุ่นวายอยู่เรื่อยเนี่ยยิ่งปล่อยออกไปเท่าไรมันก็ยิ่งเจอความทุกข์มากวุ่นวายมากปัญหามากอยู่เรื่อยแต่พอเราไม่ส่งจิตออกไปกับสบายกับกายเบาใจเบาภาระอะไรๆก็หมดกินข้าวเปล่าๆก็อร่อยโยมอีตอนเรายังไม่ได้ภาวนานะโยมอะไรๆมันก็ไม่อร่อยมันจะหาให้มากกว่านั้นแต่พอใจของเรามันสันโดษได้สงบได้ข้าวเปล่าก็หวานไปกินข้าวหวานในตอนใจสบายนั่นเองโยมกินข้าวไม่ขมขื่นการฝึกจิตเป็นนี้โยมเราต้องพยายามนะว่าจิตของเราเนี่ยเราต้องรู้จักให้ได้ในชีวิตนี้เราต้องศึกษามันให้ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนมันเราจะเป็นธาตุมันทั้งวันก็ไม่ได้นะมันก็ใช้เราตายเลยโยมใช้เราไม่หยุดหรอกเราเป็นธาตุอารมณ์ตลอดไปแต่ระดับความปรุงแต่งจะได้มันก็ไม่มีอะไรมากมันก็อยู่กับสังขารไปวันๆหนึ่งความวุ่นวายอะไรมันก็ไม่เข้ามาสิงสู่ใจเรารู้จักละรู้จักวางรู้จักปล่อยมันก็สบายใจได้อะไรถ้ามันเอาเป็นตัวเป็นตนจะยึดให้มันถูกต้องทุกอย่างหรือจะทำให้มันเป็นจริงเป็นจังทุกอย่างมันทุกข์เข้ามามากกว่าทำงานด้วยความเป็นทุกข์น่ะอยู่ด้วยความเป็นทุกข์กินเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์ทำการงานเป็นทุกข์อยู่ด้วยความหนักใจไม่รู้จักใจตัวเองก็ปล่อยวางอะไรไม่เป็นเข้าใจไหมโยมเคยมาฟังทุกข์ทุกพฤหัสหรือเปล่าแต่มาก็จำหน้าได้บ้างไม่ได้บ้างข้างหลังมาฟังบ่อยไหม
ฟังฮู้เรื่องบ่รู้เรื่องไหมรู้นะนั่งไม่ได้ก็นอนภาวนานะถ้ามันขี้เกียจที่สุดหรือมันเหนื่อยที่สุดก็นอนภาวนาทำใจเอารูปกายนี่เป็นนิมิตโยมเอากายตัวเองนี่เป็นนิมิตให้เห็นอาการ32นี่เป็นนิมิตก่อนจะนอนก่อนจะตื่นเอากายนี่เป็นนิมิตแล้วต่อไปกรรมฐานมันเกิดเองพอจิตมันสงบแล้วมันแสงสว่างของจิตมันมีพอแสงสว่างของจิตมีมันก็ไปรู้เรื่องเองพยายามเอากายของเรานี่เป็นอารมณ์เอาจิตไปจดจ่ออยู่กับร่างกายให้มากนอนภาวนาก็ได้นั่งไม่ได้ก็นอนแต่พอนั่งนอนนะเข้ามันไม่นั่งเราโยมพอมันสงบแล้วมันก็ขยันเองอีตอนมันยังคิดโน่นคิดนี่มันก็ขี้เกียจไปก่อนเพราะมันยังแพ้ใจตัวเองอยู่พอมันสงบได้แล้วมันก็ขยันอยากจะฝึกให้มากขึ้นอยากจะรู้เห็นให้มากขึ้นเอาละวันนี้จะมาก็อธิบายเรื่องจิตคร่าวๆอยากบางง่ายบ้างเขาต้องการให้โยมรู้เรื่องสภาพจิตใจของเราไว้บ้างที่เราจะเข้าไปดูความลึกซึ้งของจิตใจเราว่ามันลึกตื้นแค่ไหนที่จะไปค้นหาเหตุที่ดับความรู้สึกดับความทุกข์ใจของเราถ้าเรารู้ได้แล้วเราก็มีปัญญาเราก็มีสติเราก็มีสมาธิที่จะไปควบคุมดวงวิญญาณดวงความรู้สึกของเราที่มันปรุงแต่งอยู่ทุกวันให้หยุดให้นิ่งได้เป็นอุบายอันหนึ่งที่พุทธเจ้าสอนสาวกทุกพระองค์เพื่อให้ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยหรือว่าอุบาสกบาสิกาเนี่ยมารู้คุณธรรมความดีที่ว่ามาดูที่ใจตัวเองคนเราที่มันจะดีจะชั่วมันก็อยู่ที่จิตทั้งหมดถ้าเราควบคุมจิตของเราได้มันจะชั่วไม่ได้มันจะมีแต่ดีอย่างเดียวคนที่คุมใจตัวเองไม่ได้นั้นจึงได้ทำให้เกิดความไม่ดีขึ้นมาได้จะมาการเบียดเบียนตนแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นเพราะเราคุมใจของเราไม่ได้แต่ถ้าเราสามารถรู้เท่าทันจิตใจของเราเราก็กลายเป็นคนสามารถที่ข่มใจตัวเองเป็นรู้เบรกใจตัวเองได้รู้อิทธิพลของความคิดนึกของเราฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนให้ดูตรงไหนภาวนาอุบายทั้งหมดก็เพิ่มการให้ไปรู้ใจตัวเองนั่นเองเป็นหลักเมื่อรู้แล้วบุญกุศลทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นเต็มในดวงใจของเราจะไม่ตกไปในที่ชั่วได้เดี๋ยวให้ทำสมาธิสัก10 นาทีนั่งตรงๆนะนั่งตรงๆนึกว่าเรามาฝึกภาคปฏิบัติสักพักหนึ่งนั่งตรงๆเอามือจับกันเอามือขวากับมือซ้ายเนี่ยสำรวมกันวางไว้ที่ตักเราวางไว้ที่ตักเอามือสำรวมก็ได้มือจับขวาเนี่ยจับให้มีความรู้สึกจับให้มีความรู้สึกให้มันถ่ายลมปราณกันได้จับมือนะจับมือให้มีความรู้สึกว่าที่มือของเรานะเอามือขวากับมือซ้ายเนี่ยจับกันไว้หรือหัวไม่โป้งเนี่ยมีความรู้สึกว่าชนติดกันไว้หัวไม่โป้งตัวหัวไม่โป้งมือเนี่ยจับชนไว้แล้วก็ค่อยๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับตาให้สบายแล้วก็ปล่อยใจให้ว่างหมดเลยหลับตาสว่างในปล่อยใจให้ว่างให้คิดนึกอะไรทั้งหมดปล่อยใจให้ว่างวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างไม่คิดนึกอะไรทั้งหมดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ในลักษณะองค์พระสมาธิหลับตาพิจารณาตัวเองตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมระลึกรู้เรื่อยไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้า
พิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าขึ้นมาถึงปลายผมระลึกรู้รอบตัวเองนั่งอยู่เป็นพระสงบใจพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่สงบกายเป็นอย่างไรสงบใจเป็นอย่างไรระลึกรูปนั่งตัวเองนุ่งผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดหน้าตาของเราเป็นอย่างไรจำหน้าตัวเองเมื่อเราส่องกระจกดูตัวเองกระจก4บานส่องด้านหน้าส่องด้านหลังส่องด้านซ้ายด้านขวาเห็นรอบตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีควันมีหนังจำหน้าตัวเองเมื่อเราดูตัวเองในเงากระจกรูปร่างหน้าตาของเรารูปอย่างใดเรานึกเห็นตัวเองหน้าของเราอย่างนั้นพิจารณาตั้งแต่เส้นผมเลื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาจากท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปพิจารณาจากกระดูกสันหลังเป็นข้อไปถึงสะโพกพื้นนั่งไปปลายเท้าพิจารณาจากปลายเท้ามาข้อเท้าหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกถึงกลางทรงอกแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงธรรมเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าไว้ในดวงใจดวงใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้เต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจภายในใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมนึกสว่างในดวงใจภายในจำรูปดวงใจของเราไว้มีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมอยู่ด้านซ้ายพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวนึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมสว่างที่ใจของเราภายในไม่ต้องนึกถึงคนอื่นนึกไว้ที่ใจของเราอย่างเดียวรู้สึกกายใจไม่ปล่อยจิตคิดถึงใครทั้งหมดคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆไว้ที่ใจของเราใจว่างใจสว่างใจสงบทำใจเฉยปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างจนกว่าใจของเราจะสงบไม่ต้องคิดนึกถึงใครทั้งหมดอดีตเรื่องเก่าๆที่แล้วมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจว่างสงบอยู่ด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจดวงเดียวใจดีเป็นศีลใจเฉยเป็นสมาธิใจรู้เป็นปัญญาใจดีใจเฉยใจรู้อยู่ที่ใจดวงเดียวรู้เป็นศีลรู้เป็นสมาธิรู้เป็นปัญญาทุกลมให้ใจเข้าออกของเราเวลาลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าเรามีลักษณะอย่างใดหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกมีลักษณะอย่างใดทำความรู้อยู่ที่สองช่องจมูกลมผ่านเข้าลมผ่านออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำจมูกของเราไว้นึกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณถ้าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดไว้ที่สองช่องจมูกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวมีลักษณะอย่างใดหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นเป็นอย่างไร
พุทลมเข้าโทลมออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำสองช่องจมูกไว้พยายามปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เก็บมาคิดนึกเหลือแต่พุทโธอย่างเดียวเวลาลมหายใจเข้าพุทหายใจออกนึกโทอยู่ที่สองช่องจมูกของเราพยายามทำจิตของเราจดจ่อยที่สองช่องจมูกแล้วใจของเราก็จะสงบถ้ายังไม่สงบก็หัดนับหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนับหนึ่งหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนับสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสามหายใจเข้าพูดหายใจออกโทสี่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับห้าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับเจ็ดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับแปดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับเก้าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสิบแล้วก็ตั้งต้นนับหนึ่งใหม่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งไปจนถึงสิบหรือเราจะนับเลยไปถึงร้อยก็ได้จะนับไปถึงพันก็ได้สุดท้ายแต่เราจะนับมากเท่าไรก็ได้ถ้านับไม่มากเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่หนึ่งถึงสิบเราก็รู้อยู่ที่สองช่องจมูกแล้วจิตของเราก็จะสงบได้ง่ายไม่ค่อยคิดอะไรจิตของเราเป็นสมาธิก็เป็นยอดบุญยอดกุศลเป็นวาสนาบารมีที่เราจะได้สร้างสมอบรมทำจิตของเราให้ดำเนินเข้าหาธรรมะเราจะได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเข้าถึงศาสนาพุทธด้วยการปฏิบัติเข้าถึงแก่นแท้ในใจของเราเราก็พยายามไม่ประมาทประคับประคองภาวนาของเราเรื่อยไปให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโทจนกว่าใจของเราจะสงบคิดอะไรก็พุทโธไว้คิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกก็เรานึกสว่างเป็นดวงกลมติดไว้ที่สองช่องจมูกจำไว้หน้าจำจมูกนึกเห็นปลายจมูกตัวเองไว้ไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นพยายามตั้งใจจดจ่ออยู่ที่เดียวจนกว่าจิตของเราจะเป็นสมาธิ คิดอะไรก็พุทโธพยายามละปล่อยวางว่างวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างเราทำใจเป็นพระอย่างเดียวทำใจมีสติทำใจมีสมาธิทำใจมีความรู้อยู่ที่สองช่องจมูกไม่ปล่อยใจคิดโน่นคิดนี่พยายามรวมไว้ที่ภาวนาที่เดียววิธีทางสมาธิทำใจสงบไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนโน้นคนนี้นึกถึงแต่หน้าตัวเองนึกถึงแต่จมูกตัวเองทุกลมให้ใจเข้าออกพิจารณาลมสั้นลมยาวลมหยาบละเอียดร้อนเย็นอยู่ที่สองช่องจมูกของเราคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆไว้ที่ใจของเราใจว่างใจสว่างใจสงบทำใจเฉยปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างจนกว่าใจของเราจะสงบไม่ต้องคิดนึกถึงใครทั้งหมดอดีตเรื่องเก่าๆที่แล้วมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจว่างสงบอยู่ด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจดวงเดียวใจดีเป็นศีลใจเฉยเป็นสมาธิใจรู้เป็นปัญญาใจดีใจเฉยใจรู้รู้อยู่ที่ใจดวงเดียวรู้เป็นศีลรู้เป็นสมาธิรู้เป็นปัญญาทุกลมให้ใจเข้าออกของเราเวลาลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าเรามีลักษณะอย่างใดหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกมีลักษณะอย่างใดทำความรู้อยู่ที่สองช่องจมูกลมผ่านเข้าลมผ่านออกติดอยู่ที่สองช่องจมูก
หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำจมูกของเราไว้นึกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณถ้าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดไว้ที่สองช่องจมูกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวมีลักษณะอย่างใดหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นเป็นอย่างไรพุทลมเข้าโทลมออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำสองช่องจมูกไว้พยายามปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เก็บมาคิดนึกเหลือแต่พุทโทอย่างเดียวเวลาลมหายใจเข้าพุทหายใจออกนึกโทอยู่ที่สองช่องจมูกของเราพยายามทำจิตของเราจดจ่อยที่สองช่องจมูกแล้วใจของเราก็จะสงบถ้ายังไม่สงบก็หัดนับหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนับหนึ่งหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนับสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสามหายใจเข้าพูดหายใจออกโทสี่หายใจเข้าพูดหายใจโทนับห้าหายใจเข้าพูดหายใจโทนับหกหายใจเข้าพูดหายใจโทนับเจ็ดหายใจเข้าพูดหายใจโทนับแปดหายใจเข้าพูดหายใจโทนับเก้าหายใจเข้าพูดหายใจโทนับสิบแล้วก็ตั้งต้นนับหนึ่งใหม่หายใจเข้าพูดหายใจโทนับหนึ่งไปจนถึงสิบหรือเราจะนับเลยไปถึงร้อยก็ได้จะนับไปถึงพันก็ได้ตัวแท้เราจะนับมากเท่าไรก็ได้ถ้านับไม่มากเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่หนึ่งถึงสิบเราก็รู้อยู่ที่สองช่องจมูกแล้วจิตของเราก็จะสงบได้ง่ายไม่ค่อยคิดอะไรจิตของเราเป็นสมาธิก็เป็นยอดบุญยอดกุศลเป็นวาสนาบารมีที่เราจะได้สร้างสมอบรมทำจิตของเราให้ดำเนินเข้าหาธรรมะเราจะได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเข้าถึงศาสนาพุทธด้วยการปฏิบัติเข้าถึงแก่นแท้ในใจของเราเราก็พยายามไม่ประมาทประคับประคองภาวนาของเราเรื่อยไปหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทจนกว่าใจของเราจะสงบจะเลิกจากสมาธิทุกครั้งไปแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้กับลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกจากสมาธิทุกครั้งไปทำใจของเราให้มีไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทมีแต่เมตตาเต็มในดวงใจของเราแผ่เมตตาให้ทุกคนในโลกนี้มีความสุขกายสบายใจไม่ให้ทุกคนเป็นทุกข์กายทุกข์ใจขอให้เขามีความสุขเมตตาคือเป็นเครื่องทำใจของเราให้มีความสงบไม่คิดจะเบียดเบียนผู้อื่นก่อนจะเลิกนั่งแผ่เมตตาแล้วค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางผิวเข่าด้านขวาทำสติรู้ตัวแล้วค่อยดึงมือซ้ายมาวางผิวเข่าด้านซ้ายแล้วค่อยยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่จะประพฤติปฏิบัติอธิษฐานทำความดียิ่งขึ้นไปคือให้ปรารถนาให้เราเนี่ยทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าให้จิตใจของเราเนี่ยตกต่ำอย่าให้ใจของเราเนี่ยต้องทำบาปทำชั่วขอให้ใจของเราเนี่ยทำแต่บุญทำกุศลนำทางพ้นทุกข์ให้ตัวเองก็จะเป็นพลังจิตที่อธิษฐานให้สำเร็จได้ดังความปรารถนาของเรา